สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะมาประกอบแบนลิเธียมนะครับก่อนในการที่ผมจะใช้ในการเชื่อมฐานครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับเป็นลวดนิกเกิลนะครับสำหรับเชื่อมแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับของก็จะเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะครับตัวที่2นะครับอุปกรณ์ในการเชื่อมนะครับก็ตามคลิปมันก่อนที่ผมเคยทดลองให้ดูนะครับก็จะใช้ซูเปอร์คาปาซิเตอร์นะครับของ Maxwell นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสายนะครับที่จะไปต่อเข้ากับโมดูลนะครับรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับถ้าใครสงสัยหรือสนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์อุปกรณ์ที่ผมสั่งซื้อมานะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับเป็นโมดูลป้องกันนะครับป้องกันไฟชาร์จเกินแล้วก็ป้องกันแบตเตอรี่ไฟต่ำเกินนะครับสาย Input Output เข้าที่เดียวนะครับชาร์จก็ตรงนี้นะครับเอาไฟไปใช้ก็ตรง P บวก P ลบตรงนี้นะครับผมจะติดตั้งโมดูลตัวนี้นะครับใส่กับฐานตัวนี้หลังจากที่ติดตั้งเสร็จจะวัดโวลต์ไม่ขึ้นนะครับในการเปิดวงจรโมดูลต้องจ่ายไฟ12โวลต์เข้าก่อนนะครับและตอนนี้วงจรก็เปิดการทำงานแล้วนะครับก็สามารถวัดโวลต์ขึ้นได้ในขั้นตอนต่อไปผมจะต่อปลั๊ก JST นะครับเข้ากับโมดูลหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะต่อเข้ากับเครื่องชาร์จนะครับ12โวลต์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ใส่ท่อหดนะครับผมก็เปลี่ยนมาใส่ท่อหดหุ้มเพื่อให้สวยงามขึ้นเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากก็ต่อในลักษณะแบบเดิมนะครับ ต่อชาร์จแบบเดิมอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนะแค่ใช้ท่อหดแต่งให้สวยงามเฉยๆแล้วตอนนี้นะครับผมกำลังชาร์จอยู่นะครับเมื่อวงจรเนี่ยครับเช็คว่าไฟวิ่งชาร์จถ่านเต็มแล้วเขาก็ได้ตัดอัตโนมัตินะครับโมดูลป้องกันตัวนี้ครับก็ทำการตัดการชาร์จเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่หน้าจอของเครื่องชาร์จนะครับจะขึ้น 14.5 โวลต์ซึ่งที่จริงเครื่องชาร์จตัวนี้จ่ายแรงดันออกมาที่ 14.5 โวลต์นะครับแต่พอโมดูลตัดปุ๊บเขาก็ไม่มีโหลดนะครับเขาก็ขึ้นมาอยู่ที่กลับมาที่ 14.5 โวลต์เพราะว่าโมดูลตัดการชาร์จที่ 12.6 โวลต์นะครับโอเคครับผมจะลองถอดดูนะครับเห็นไหมครับลองต่อเข้ามาดูนะครับว่าเขาจะชาร์จอีกทีไหมครับตอนนี้นะครับโมดูลได้ทำการตัดการชาร์จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เขาชาร์จเต็มนะเราก็มาวัดโวลต์ดูนะครับว่าโวลต์ที่เขาตัดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโวลต์ที่เขาตัดนะครับอยู่ที่ 12.6 โวลต์นะครับ 12.6 โวลต์บวกลบนะครับก็สรุปว่าโมดูลป้องกันแบตเตอรี่นะครับป้องกันการชาร์จแรงดันเกินนะครับที่ 12.6 โวลต์นะครับก็ถือว่าโมดูลตัวนี้ทำงานปกติดีนะครับต่อไปนะครับผมก็จะวัดว่าเขาบาลานซ์การชาร์จหรือไม่นะครับผมก็จะวัดคู่ฐานวัดฐานก้อนนี้ก่อนนะครับคู่นี้ก่อนครับว่าโวลต์เขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโวลต์อยู่ที่ 4.22 นะครับ 4.2 โวลต์นะครับเรามาดูตัวนี้นะครับว่าเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่ 4.25 โวลต์นะครับมาดูตัวนี้นะครับว่าเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 4.24 โวลต์นะครับโมดูลป้องกันนะครับก็ได้ทำการนะครับชาร์จบาลานซ์นะครับให้ฐานแต่ละก้อนนะครับมีแรงดันเท่ากันนะครับถ้าเราไม่มีวงจรชาร์จบาลานซ์นะครับฐานแต่ละก้อนนะครับแรงดันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าแรงดันไม่เท่ากันนี่ถ้าเราชาร์จในลักษณะนั้นนะครับมีความเสี่ยงที่จะทำให้แบตเตอรี่เทียมนะครับก้อนในก้อนหนึ่งเต็มก่อนนะครับแล้วก็แรงดันเกินที่กำหนดนะครับอาจจะทำให้แบตนั้นเสื่อมหรือเสียหายเลยโอเคครับสำหรับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับแบตเตอรี่เทียมก้อนนี้ที่ผมสร้างขึ้นนะครับผมก็จะเอาไปใช้กับติดตามต่อในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ